อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่204ประสบการณ์กลางดึกวิ่งมาได้อึดใจก็เห็นทางแยกทางซ้ายมือมันเป็นทางคนเดินเส้นเล็กๆมืดตื้อเสือตัดสินใจดึงมือจอยเข้าไปในทางเดินนั้นอย่างรวดเร็วแล้วก็หยุดวิ่งนิ่งเงียบมันเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งแต่ก็ต้องลองดูแล้วเขาก็หายใจอย่างโล่งอกไปทีนึงเมื่อปรากฏว่าฝีเท้าของผู้ติดตามมานั้นวิ่งผ่านเลยไปไม่มีใครสะกิดใจกับทางแยกเล็กๆเส้นนี้เลยจะกลับออกมาแล้ววิ่งย้อนกลับทางเก่าก็ทำได้ทว่ามันออกจะเสี่ยงเกินไปสู้ลองด้านด้นไปบนทางเส้นนี้ดูก่อนดีกว่าคิดแล้วเสือก็จูงมือหญิงสาวบุกลึกเข้าไปจนกระทั่งมาถึงโคนไม้ใหญ่ต้นนึงจึงหยุดและก็เงี่ยหูฟังนอกจากเสียงร่ำร้องของสามสัตว์เล็กในเวลากลางคืนแล้วก็ไม่มีเสียงอื่นใดอีกหญิงสาวทรุดตัวลงนั่งด้วยความเหน็ดเหนื่อยคนเราเวลาตื่นเต้นตระหนกตกใจนั้นจะเหน็ดเหนื่อยได้ง่ายและก็มากกว่าธรรมดาขณะนี้ถึงโอกาสโดยรอบจะเย็นทั้งสองก็รู้สึกร้อนจนเหงื่อออกมาชุ่มกายเขาทรุดตัวลงนั่งข้างๆหล่อนแล้วก็พูดพวกมันมากเหลือเกินคุณเห็นเป็นยังไงถ้าเราจะต้องซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก่อนตามใจเถอะค่ะฉันเชื่อคุณทุกอย่างแล้วงั้นเป็นอันตกลงแล้วก็ต้องขอขอบใจมากคุณเป็นใครคะหญิงสาวถามพวกนั้นน่ะมันจะเล่นงานคุณเพราะอะไรผมก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนนึงซึ่งก็ไม่ได้มีความหมายอะไรผมเองก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงถูกเล่นงานแล้วก็พวกนั้นน่ะเป็นใครหรือคะไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนั่นน่ะสิมันก็แปลกจริงๆและคุณทำงานอะไรหรือคะป่าไม้คุณรู้จักคุณสำราญไหมยิ่งกว่ารู้จักอีกเขาเป็นเพื่อนกับผมอ๋อพี่สำราญเป็นคนดีแล้วก็ใจดีมากคุณเสือไม่อยู่อุบลนานแล้วหรือคะผมเพิ่งมาแล้วก็ออกจากครอบไม่ดีสักหน่อยเพราะพอมาถึงก็มีเรื่องเรื่องอะไรหรือคะเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขานับตั้งแต่แรกเหยียบย่างมาให้หล่อนฟังอย่างย่อๆน่ากลัวจริงจอยก็ไม่รู้นึกว่าพี่เสือเป็นแขกมาเที่ยวอย่างธรรมดาธรรมดาตอนพบพี่เสือใหม่ๆก็ยังนึกว่าพี่เสือวางท่าหล่อนเปลี่ยนสรรพนามเรียกเขาว่าพี่อย่างสนิทสนมไม่ขัดเขินผมน่ะเหรอวางท่าค่ะก็พี่เสือไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างคนอื่นๆเขาเลยนี่คะนั่นก็เพราะว่าผมกำลังมีเรื่องในใจอยู่อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะปกติพี่เสือชอบมาเที่ยวแบบนี้หรือคะไม่เพราะอะไรหลายอย่างผมไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาอาบน้ำในนั้นแล้วก็ต้องมีคนมาคอยอาบคอยนวดให้ด้วยก็เพื่อรีแลกไงคะหล่อนพูดภาษาอังกฤษออกมาอย่างเคยปากรีแลกหมายถึงการพักผ่อนหย่อนคลายความเครียดอันเกิดจากการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยและก็สับสนของผู้คนในทุกวันนี้ก็ถูกแต่มันเปลืองเงินเปลืองทองเป็นการฟุ่มเฟือยเกินไปโดยเฉพาะในฐานะอย่างผมท่อข้าราชการอย่างพี่เสือนี่แหละชอบอาบน้ำและก็นวดจะตายไปก็อาจใช่อีกเหมือนกันพี่เสือไม่เคยอาบน้ำแบบนี้เลยหรือคะไม่แต่สถานที่อย่างเนี้ยผมเคยเข้ามาแล้วโดยเพื่อนๆพาเข้าไปที่กรุงเทพใช่ไหมใช่จอยอยากจะให้พี่เสือลองสักครั้งหนึ่งลองแล้วจอยว่าพี่เสือจะติดใจซะอีกนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งไม่น่าลองใหญ่กลัวจะติดเลยคะก็คุณบอกผมอยู่หยกๆไงหล่อนหัวเราะเบาๆเสียงใสพี่เสือนี่เห็นเงียบๆเฉยๆแต่ดูๆไปก็จะกินลึกนะคะหมายความว่ายังไงคงจะเจ้าชู้ไม่ใช่ย่อยนะสิคะอยากจะหัวเราะแต่ก็หัวเราะไม่ออกคนอย่างเขาน่ะเหรอเจ้าชู้เติบโตมาจนถึงป่านนี้พบและก็เคยคบผู้หญิงมามากมายแล้วยังไม่เคยผ่านผู้หญิงเลยสักคนหรือสักครั้งเดียวถึงตอนนั้นเขาก็ยังมีผู้หญิงที่เขารักคือธนิษฐาและผู้หญิงที่รักเขาคือแสงทองถึง2คนโดยที่เขาเองก็ตัดใจตัดขาดไม่ได้ทั้งสองคนอย่างนี้จะเรียกว่าเขาเจ้าชู้หรือไม่อย่างนี้จะเรียกว่าเขาเป็นคนที่ผิดปกติน่าสมเพชเวทนาหรือไม่ความเจ้าชู้นั้นมันดียังไงผู้ชายส่วนใหญ่จึงอยากเจ้าชู้อยากเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนักในความรู้สึกของเขามีแต่ทำให้เสียเวลาเสียเงินทองที่หามาได้ยากแสนยากซะมากกว่าจริงอยู่ความรู้สึกทางเพศนั้นน่ะเมื่อเติบโตขึ้นมาก็ย่อมมีเป็นธรรมดาทุกคนเขาว่าเขาก็พยายามข่มไว้ได้ประกอบทั้งชีวิตของเขาบังเอิญมีเรื่องร้ายๆเข้ามาพัวพัน
ทำให้ต้องขบคิดหาทางออกทางแก้อยู่เรื่อยๆจึงไม่ค่อยจะเกิดอารมณ์ในทางนี้บ่อยนักทำไมนิ่งไปล่ะครับพี่เสือเขารู้สึกตัวตื่นจากความคิดคำนึงเปล่าไม่มีอะไรหรอกคำพูดของคุณทำให้ผมอดคิดไม่ได้คิดว่าพี่เสือเจ้าชู้จริงหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ค่ะใช่จอยหัวเราะพี่เสือเอ็นหลังลงไปแต่ค่ะจอยจะนวดให้ไม่เสือรีบปฏิเสธแต่ลองก็ยังเอื้อมมือมากดไหล่เขาแปลกมือเล็กๆนั้นมีความแข็งแรงอย่างแปลกหล่อนโน้มตัวลงไปกับพื้นหญ้าที่หนานุ่มราวกับที่นอนทำให้เขามองเห็นยอดหญ้าและดอกหญ้าเป็นเส้นสวยไหวตัวไปมาน้อยๆในสายลมขณะนั้นมีเสียงฝีเท้าคนบุกหญ้าดังสวบสาบถัดไปในระยะไม่ไกลนักดังนั้นเสือจึงนิ่งเงียบและจอยก็ฟุบตัวกอดเขาไว้แน่นเหมือนจะอาศัยเขาเป็นที่พักพิงหัวของหล่อนพาดอยู่กับไหล่เขาหน้าแทบจะแนบกันจนเกือบจะได้ยินลมหายใจของกันและกันเสียงคนพูดกันดังแว่วๆลอยมาตามลมเสือพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็จับใจความไม่ได้เสียงนั้นดังอยู่ครู่นึงก็เงียบหายไปเหลือแต่ความเงียบได้ยินแต่เสียงลมหายใจและเสียงหัวใจของตนเต้นตุบๆกลิ่นหนึ่งลอยมาเข้าจมูกเขาบอกไม่ถูกว่ามันเป็นกลิ่นฉุนจากเส้นผมกลิ่นแก้มหรือกลิ่นเนื้อของหล่อนมันหอมอย่างประหลาดอาจเป็นกลิ่นน้ำหอมที่หล่อนใส่หรือกลิ่นแป้งที่หล่อนใช้ก็ได้กลิ่นหอมและเนื้อนุ่มเนียนที่แนบอยู่ขณะนี้ประกอบกับมือของหล่อนที่ไม่ได้หยุดนิ่งนวดบีบลูบไล้ไปตามร่างกายทำให้เขาเกิดความรู้สึกขึ้นมาทว่าพยายามสะกดไว้ยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นเฉียบน้ำค้างหยดเปาะแปะดังได้ยินถนัดเสือรู้สึกว่าร่างของจอยสั่นสะท้านดังนั้นเขาจึงถอดเสื้อเชิ้ตออกห่มให้ขอบคุณค่ะพี่เสือไม่หนาวเลยคะนิดหน่อยอย่าห่วงเลยผมเคยไปจนกับความหนาวยิ่งกว่านี้มามากต่อมากเวลาค่อยๆผ่านไปและผ่านไปทั้งสองยังคงซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าแห่งนั้นไม่ได้ขยับเขยื้อนไปไหนเสือนอนด้วยความรู้สึกระแวดระวังตลอดเวลาระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจู่โจมเข้ามาจากคนร้ายโดยไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้าระวังภัยอันจะเกิดจากผู้ที่อยู่แนบชิดตัวเขาเดี๋ยวนี้ดูเหมือนหล่อนจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาตามประสาของผู้หญิงมีเบอร์แบบนี้ที่อารมณ์ไหวง่ายดังนั้นเขาจึงบอกหล่อนด้วยเสียงที่ค่อนข้างจะเฉียบขาดพอเถอะแล้วก็นอนเฉยๆดีกว่าจอยมองเข้ามาในตาของเขาเพื่อพบกับความจริงจังในสายตานั้นก็งันไปทิ้งตัวลงนอนเงียบข้างๆทั้งประหลาดใจทั้งหงุดหงิดใจประหลาดเพราะยังไม่เคยพบผู้ชายแบบนี้หงุดหงิดเพราะขณะนี้หล่อนมีอารมณ์แล้วสีหน้าและท่าทีของหล่อนเสือพอจะเดาออกว่าหล่อนรู้สึกอย่างไรอย่าว่าแต่หล่อนเลยเขาเองเมื่อถูกหล่อนล้มเล้าก็รู้สึกบ้างเหมือนกันเขาอดเสียใจไม่ได้ที่ทำให้หล่อนผิดหวังอย่างไรก็ดีเขาคิดว่าที่เขาทำอย่างนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วทั้งกับเขาและก็ตัวของหล่อนเองอารมณ์เพศหรือความใคร่นั้นสำคัญมากกับชีวิตเขาตอบไม่ได้มันอาจใช่หรืออาจไม่ใช่ก็ได้แต่สำหรับความรักละก่อใช่แน่ 100% จอยนอนขดตัวแน่นิ่งและดูเหมือนจะงีบไปครู่ใหญ่จึงตื่นเสือหลับแล้วหรือคะเปล่าทำไมเหรอจอยหลับไปงีบหนึ่งแล้วล่ะก็ดีแล้วนี่จะได้พักผ่อนแล้วพี่เสือล่ะคะสำหรับผมไม่เป็นไรหรอกมันชินแล้วล่ะกับภาวะแบบนี้จอยเสียใจที่ทำให้คุณเสือเดือดร้อนประโยคนี้ผมควรจะพูดมากกว่าผมต่างหากที่ทำให้คุณเดือดร้อนพวกนั้นต้องการเล่นงานผมโดยตรงแต่จอยก็ดีใจค่ะที่ได้มานอนกลางหญ้าแบบนี้หืมเขาทำเสียงในลำคอด้วยความแปลกใจมองหน้าหล่อนก็พบในตาที่เป็นประกายสุขใสดุจดาวบนฟากฟ้าทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นล่ะบอกไม่ถูกค่ะแต่รู้สึกว่ามีความสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อนคุณเสือรู้ไหมคะว่าจอยหลงผิดมาตั้งนานหลงผิดอะไรจอยคิดว่าผู้ชายทุกคนในโลกนี้ก็เหมือนกันหมดความจริงก็ถูกแล้วนี่นะไม่ใช่จอยหมายถึงว่าผู้ชายน่ะเลวเหมือนกันหมดคนเรามันก็มีทั้งดีทั้งเลวปนกันไปแต่จอยคิดว่าผู้ชายเลวทั้งนั้นแหละจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้จอยจึงรู้ว่าจริงๆแล้วผู้ชายที่ดีก็มีเสือนิ่งผู้หญิงพูดแบบนี้เขาพอจะรู้ว่าหล่อนมีตาเดินอย่างไรพี่เสือฟังอยู่หรือเปล่าคะฟังคนเรามีความคิดความเชื่อแล้วก็เหตุผลต่างๆกันทั้งนี้ก็เพราะประสบการณ์ของแต่ละคนน่ะต่างกันซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไร
ให้จอยพูดต่อได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้กลัวพี่เสือจะรำคาญไม่หรอกผมชอบฟังชอบศึกษาชีวิตมีอะไรอยากจะพูดก็พูดไปเถอะจอยมีประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ที่แสนจะระยำอับปลีขณะนั้นจอยยังเป็นเด็กอายุเพิ่งจะย่างเข้า13ปีเท่านั้นแหละจอยไปเป็นลูกจ้างบ้านเจ้านายข้าราชการผู้ใหญ่แห่งหนึ่งและมันก็เกิดเรื่องเหมือนฝันร้ายนะที่ยังติดแน่นอยู่ในสำนึกของจอยทุกวันนี้เจ้านายคนนั้นก็ทำอะไรคุณอย่างนั้นเหรอจอยพยักหน้ารับจอยต้องทำงานหนักทั้งวันพอตกกลางคืนได้พักผ่อนจึงหลับเป็นตายมารู้สึกตัวอีกทีก็รู้สึกว่าร่างถูกทับคนที่มาทับร่างและทำสิ่งที่บาดเสียที่สุดเจ็บปวดที่สุดก็จอยก็คือเจ้านายคนนั้นแหละทำไมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีอายุมีการศึกษาดีและก็มีเกียรติสูงถึงทำเร็วๆอย่างนั้นได้ลงคอคะเรื่องของกิเลสตัณหานั่นน่ะมันไม่เกี่ยวกับอายุการศึกษาหรือว่าเกียรติยศหรอกคนเราลงหน้ามืดแล้วมันอาจจะทำอะไรได้ทั้งนั้นมันเป็นความเลวความผิดใช่ไหมคะแน่นอนผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองและก็ศีลธรรมเรื่องนี้คุณทำยังไงบ้างหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเปล่าค่ะทำไมล่ะจอยกลัวเขาขู่ว่าถ้าจอยขืนไปบอกใครเขาจะเอาเรื่องบอกให้ตำรวจมาจับจอยตำรวจจะมาจับยังไงก็เมื่อเขาเป็นคนผิดได้ค่ะเพราะเขามีเพื่อนเป็นนายตำรวจใหญ่หลายๆคนมากินเหล้ากันที่บ้านบ่อยๆเพียงแต่เขาใส่ความว่าจอยขโมยเงินทองหรือของอะไรสักอย่างนึงซึ่งถึงจะไม่จริงก็ตามตำรวจซึ่งเป็นเพื่อนของเขาก็จับจอยไปเข้าห้องขังได้แล้วคราวนี้เสือเห็นจริงแล้วก็เห็นใจความยุติธรรมนั้นบางทีมีก็เหมือนไม่มีในบางที่บางแห่งและกับคนบางคนจอยไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนะนอกจากยอมและก็รับเงินจากเขาได้พูดอะไรไม่ออกพี่เสือทายไม่ถูกหรอกว่าเขาให้เงินจอยเท่าไหร่ก็คงจะมากพอใช้สิจอยหัวเราะ อย่างขมขื่นนึกแล้วไม่ผิดว่าที่เสือจะต้องคิดอย่างเงี้ยความจริงเขาให้ค่าพรหมจารีของจอย10บาทค่ะ10บาทค่ะนี่คือความจริงที่ไม่น่าเชื่อแต่จอยขอยืนยันและก็สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้เสือถอนใจยาวคนที่ไม่เห็นค่าของคนคนที่เห็นคนเป็นทาสคนที่ร่ำรวยแล้วยังเหนียวแสนเหนียวอย่างนี้ก็มีมันทุเรศสิ้นดีมันเป็นความล้าหลังที่น่าจะหมดไปจากจิตใจคนในเมืองไทยแล้วโดยเฉพาะกับคนในชั้นนั้นระดับนั้นทว่ามันก็ยังมียังเป็นอยู่แม้กระทั่งในทุกวันนี้ชีวิตไม่ผิดอะไรกับนิยายจะแตกต่างกันตรงที่ว่านิยายนั้นผู้แต่งมักจะคอยหาเหตุผลใส่ให้กับตัวเรื่องเพื่อให้คนอ่านยอมรับว่าเป็นไปได้อยู่เรื่อยๆแต่ชีวิตจริงมักไม่เป็นเช่นนั้นมันมีอะไรที่ไม่น่าเป็นไปได้มันมีอะไรที่เหลือเชื่อและมีอะไรที่ไม่ต่อเนื่องกันเลยเกิดขึ้นเมื่อไรตอนไหนก็ได้อยู่เรื่อยๆแล้วยังไงอีกล่ะจอยก็อยู่ในบ้านนั้นต่อมาจนวันหนึ่งคุณนายจับได้คาหนังคาเขาขณะที่เขากำลังนอนกับจอยเขาก็คงถูกคุณนายเล่นงานแน่ใช่ไหมข้าก็ถูกแต่ไม่มากหรอกคนถูกมากก็คือจอยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เขาแก้ตัวกับคุณนายว่าจอยยั่วจอยให้ท่าเขานี่คะเขาว่าเขาไม่ใช่พระอิฐพระปูนก็ทนไม่ได้คุณนายเลยเล่นงานจอยใหญ่หาว่าคิดจะไปแย่งผัวคุณนายทีนี้จอยก็คงถูกไล่ออกจากบ้านค่ะทีนี้ไปเป็นลูกจ้างเจ๊ขายของที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งร้านนั้นน่ะขายดีมากจอยต้องตื่นขึ้นทำงานตั้งแต่ตีสี่และกว่าจะได้นอนก็สี่ทุ่มห้าทุ่มเป็นอย่างนี้ทุกคืนทำงานแทบเป็นแทบตายทีเดียวแหละเลยทนไม่ไหวต้องออกอีกเสือทายก็เกือบถูกค่ะแต่ยังไม่ถูกทีเดียวนะจอยบอกจริงๆแล้วจอยออกก็เพราะเรื่องอย่างว่าอีกเฒ่าแก่เข้าหาอีกเหรอไม่ใช่ถูกเกี้ยวจากพวกลูกค้าหลายๆคนมากๆเข้าประกอบกับงานมันมากเหลือเกินค่าจ้างก็นิดเดียวใจคอมันก็วอกแวกในที่สุดก็เลยตัดสินใจหนีตามผู้ชายที่มาเกาะแก่อยู่ทุกวันทุกคืนคนหนึ่งไปแล้วไงก็สบายอยู่ชั่วไม่กี่วันจะว่าไม่ถึงเดือนก็ว่าได้ด้วยซ้ำไปจอยก็พบว่าตัวเองว่าได้ผัวครั้งขี้เหล้าทั้งเล่นการพนันทั้งอ่อนหวานทั้งดุดันกระโชกโคกฮากโอ้ยครบเครื่องเลยแหละค่ะจอยทนอยู่ได้ปีกว่าๆก็ได้พ้นทุกข์จอยคงหนีเข้ามาได้สิผิดอีกแล้วค่ะเขาหนีจอยไปเข้าคุกในฐานต่อสู้ทำลายเจ้าพนักงานที่เข้าทลายบ่อนการพนันจนเจ้าพนักงานผู้นั้นบาดเจ็บสาหัสหล่อนหยุดไปอีกอึดใจ
จากนั้นก็ไม่มีอะไรจอยได้เพื่อนซึ่งมีอาชีพเป็นหมอนวดอยู่บ้านข้างๆกันชวนให้มาทำงานอย่างนี้จอยก็มาเพราะเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ดีกว่าหาเงินได้ง่ายและก็คล่องกว่าด้วยส่วนเรื่องเปลืองตัวน่ะจอยถือว่าเป็นเรื่องเล็กก็จอยไม่ใช่ผู้หญิงสาวบริสุทธิ์หรือดิบดีมาจากไหนนี่คะใครอยากได้มีเงินจ่ายให้ก็โอเคจอยกล้าพูดตรงๆนะว่าจอยผ่านผู้ชายมามากมายจนจำไม่ได้แล้วล่ะผู้ชายที่จอยผ่านต่างๆอ่ะทำให้จอยคิดว่าผู้ชายนั้นเหมือนกันทั้งนั้นเหลวซามตะกลุ่มตะกรามจะเอาแต่ได้เอาแต่ใจถ่ายเดียวไม่เคยคิดถึงคนอื่นหรอกเพิ่งจะมาพบพี่เสือนี่แหละค่ะเป็นคนแรกที่ผิดออกไปจากผู้ชายทั้งหลายขอบใจที่ยอไม่ใช่ยอนะคะพูดอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจด้วยงั้นก็ขอบใจอีกทีแต่ที่จริงแล้วผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรนักหนาเป็นคนธรรมดามีเลือดเนื้อมีความรู้สึกต่างๆรวมทั้งความใคร่เช่นเดียวกับคนเหล่านั้นเหมือนกันแล้วทำไมไม่ทำกระจอยล่ะคะหรือว่ารังเกียจผมไม่เคยรังเกียจใครเลยเพราะตัวผมเองก็ถูกคนอื่นเขารังเกียจเหยียดหยามมาตลอดเพราะอะไรหรือคะความเป็นคนจนความไม่มีสกุลรุ่นชาติไม่มีพ่อแม่ไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นทั้งหลายเขาจริงๆหรือคะเนี่ยจริงแปลกแท้ๆไม่แปลกหรอกนี่เป็นธรรมดาที่มีด่านเดินทั่วไปเมืองไทยมีคนจนมีคนไม่มีสกุลรุ่นชาติมากกว่าคนร่ำรวยเกิดมาเป็นคนจนนี่อาภัพจริงๆนะคะใช่แต่คนเราเลือกเกิดไม่ได้นี่เมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปสุดแท้แต่บุญแต่กรรมแหมพี่เสือพูดยังก็บวชเรียนมาแล้วผมบวชเรียนมาแล้วจริงๆแล้วก็จริงๆน่ะผมอยู่วัดเป็นลูกศิษย์วัดมาตั้งแต่เล็กจนโตมิหน้าพี่เสือถึงได้เป็นผู้ชายที่ดีแบบนี้เอาอีกแล้วขอเตี้ยทีเธออย่าชมเลยนะบอกแล้วว่าผมเป็นคนธรรมดามีทั้งดีทั้งชั่วปนกันอยู่ในตัวเวลาผมร้ายก็ร้ายมากเหมือนกันร้ายในทางไหนคะในทางต่อสู้นี่แหละผมไม่อยากสู้ใครแต่ชีวิตผมบังคับให้ต้องสู้มาตลอดและพอถึงเวลาสู้บางทีผมก็ระงับยับยั้งใจไม่ได้หลายๆคนเขาว่าผมทำรุนแรงเกินกว่าเหตุก็แปลว่าพี่เสือบู๊เก่งจอยชอบจังเลยคุณเห็นว่าการต่อสู้เป็นของดีเหรอดีหรือไม่ดีเกิดมาเป็นคนถ้าถูกรังแกมันก็ต้องสู้ค่ะและเมื่อสู้แล้วก็ต้องชนะไม่ว่าจะวิธีไหนคนที่สู้เก่งๆก็ชอบทั้งนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะช่วยคุ้มครองป้องกันให้ได้อย่างคืนนี้ถ้าไม่ได้พี่เสือช่วยจอยก็คงเจ็บฟรีๆทั้งที่จอยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยจนนิดเสือนิ่งที่จอยพูดก็มีส่วนจริงพี่เสือแต่งงานหรือยังคะยังงั้นพี่เสือก็ฟรีได้ทำไมพี่เสือจึงยังหวงตัวอยู่ล่ะคะหวงตัวค่ะไม่เห็นกอดจูบจอยเลยในเมื่อพี่เสือก็บอกแล้วว่าไม่รังเกียจความจริงนั้นบางทีเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้หรือไม่สมควรจะพูดเพราะอาจจะทำให้อีกฝ่ายสะเทือนใจดังนั้นเสือจึงตอบว่าสิ่งแวดล้อมอย่างเนี้ยมันไม่ทำให้เกิดอารมณ์หรอกตรงข้ามจอยว่าสิ่งแวดล้อมอย่างนี้สิคะทำให้เกิดอารมณ์ดีนักหนาวหนาวอย่างเงี้ยกอดจูบแล้วก็ทำอะไรอะไรกันมันออกดูเถอะพูดออกมาได้อย่างเปิดเผยเสือนึกในใจแต่ก็จะอะไรนักหนากับผู้หญิงอย่างนี้หล่อนชินกับเรื่องอย่างนี้ซิจนอาจจะพูดว่าติดแล้วก็ได้ผมยังกลัวกลัวอะไรหรือคะกลัวพวกนั้นโอ้ยอย่าห่วงเลยค่ะป่านนี้มันคงจะไปไหนกันลิบลับแล้วนะคะกำลังพูดว่าอย่าดีกว่าแต่ที่ไหนได้หล่อนโถมตัวเข้ามาแล้วก็จูบเขาแล้วนึกไม่ถึงเสือตะลึงจังงางทำอะไรไม่ถูกสติสัมปชัญญะตื่นเตลิดปากของหล่อนปิดปากเขาแน่นลิ้นของหล่อนตะวัดเฉวียนอยู่ในปากของเขาลมหายใจของหล่อนผ่าเผาและอุ่นจัดขึ้นทุกทีเขาดิ้นและผลักพอริมฝีปากของหล่อนหลุดจากริมฝีปากของเขาสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นมันคือแสงสว่างที่สว่างวาบขึ้นตรงหน้าเข้าตาจนในตาพร่ามันเป็นแสงของไฟแฟลชสำหรับถ่ายภาพทั้งคู่สะดุ้งพละออกจากกันทันทีเสือเอื้อมมือจะไปกระตุกปืนอย่าไม่มีประโยชน์หรอกเสือพุ่งสายตาฝ่าแสงไฟและในเวลาเดียวกันนั้นเองไฟฉายแรงสูงสว่างจ้า ก็พุ่งเข้ามารอบด้านมองเห็นเงาสีดำของกระบอกปืนล้อมรอบเขาเหมือนงูพิษที่กำลังแผ่แม่เบี้ยได้ถนัดลำพังตัวเองถ้าจะสู้หรือเอาตัวรอดยังไม่ห่วงเท่าไหร่แต่หญิงสาวนี่สิทำให้เขาไม่มีทางดิ้นไปได้นี่มันถ่ายรูปเอาไปทำไมถ่ายในขณะที่เขานอนโดยมีหญิงสาวซุกอยู่ในอกด้วยโยนปืนทิ้งเดี๋ยวนี้นายเสือเสียงร้องบอกทำให้เสือต้องรีบชั่งใจคิดอีกถ้าเขายิงสวนขึ้นไปคงจะพอสู้ไ
แต่มันก็หมายถึงความเสียเปรียบอย่างร้ายและที่แน่ๆก็คือจอยจะไปไม่รอดสู้ยอมเสียก่อนแล้วไปหาทางแก้เอาข้างหน้าดีกว่าเขาโยนปืนออกไปตรงหน้าเอ้าว่ามาพวกไหนต้องการอะไรเสือพูดพร้อมกับชันตัวจะลุกขึ้นแต่ขณะนั้นเองก็มีของหนักฟาดเปรี้ยงลงมาที่ไทถอยเจ็บแป๊บหน้าขมำคว่ำลงไปแล้วสติก็ดับวูบไปในชั่วเศษเสี้ยวของนาทีนั้นเอง